สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชะนีก็จะมาอัปเดตข่าวการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็คือมาตรการที่จะเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะก็มีดังนี้การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศมีอะไรบ้าง1เดินทางจากประเทศที่กำหนดโดยพำนักในประเทศที่กำหนดอย่างน้อย21วัน Must be traveling from a designated country with at least 21 days of stay in the designated country ข้อ2ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยหรือ COE นั่นเอง You need COE certificate วิธีดาวน์โหลดหนังสือรับรองการขอเดินทางเข้าประเทศไทยก็คือ Certificate of Entry COE ตามเว็บไซต์ด้านล่างนะคะ coethailand.mfa.go.th 3. ต้องได้รับวัคซีนครบโดสอย่างน้อย14วันเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนนะคะ The full dose of the vaccine must be received for at least 14 days. Children under 6 year old do not need to be vaccinated. 4 ค่ะมีใบรับรองว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง Have a certificate test of COVID-19 free 72 hours before travel. ข้อที่ 5 ก็คือมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลสำหรับรักษาโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 US ดอลลาร์นะคะ There is an insurance policy that covers healthcare, medical care for the treatment of COVID-19 in the amount of not less than 100,000 United States dollars ข้อที่ 6 นะคะต้องได้รับการตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR test ในระยะเวลาดังต่อไปนี้ค่ะครั้งที่1ก็คือณวันที่เดินทางมาถึงภูเก็ตวันที่1วันแรกนะคะรอผลตรวจภายในห้องพักตรวจครั้งที่2นะคะณวันที่6ถึง7ค่ะตรวจครั้งที่3ณวันที่12ถึง13ค่ะ Must be tested for COVID-19 by RT-PCR in the following periods. First time on the first day of arrival in Phuket waiting for the results in the room.Second time on 6-7 days. Third time on 12-13. ข้อที่7นะคะต้องพักในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานชาพลัดเป็นระยะเวลา14คืนจึงสามารถเดินทางออกไปจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยได้นะคะ Must stay in a Sha Plus certified hotel for 14 nights to be able to travel to other provinces in Thailand. ข้อที่8นะคะติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plusและหมอชนะค่ะ Install application Thailand Plus and More Chana ต่อไปข้อ9ค่ะการเดินทางออกจากภูเก็ตเมื่อครบ14วันโดยต้องมีหลักฐานการยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่แสดงว่าตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ตลอดระยะเวลา14คืนที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะDeparting from Phuket after 14 days, with proof of COVID-19 testing for 14 nights stay in Phuket. การเดินทางออกจากภูเก็ตด้วยทางบกด่านตรวจท่าฉัตรชัยต้องแสดงเอกสารใบรับรองที่ทางราชการกำหนดทางเรือต้องออกจากท่าเรือดังต่อไปนี้1ท่าเทียบเรืออ่าวปอ2ท่าเทียบเรือรัชดา3ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง By car Tha Chai Chai checkpoint must present a certificate issued by the government By boat must leave the following piers 1 Ao Phor Pier 2 Risada Pier 3 Ao Chalong Pier การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากในประเทศ Getting into Phuket from the country ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาครบโดสแล้วยกเว้นแอสตราเซเนกาหลังฉีดเข็มที่1แล้ว14วันสามารถเข้าภูเก็ตได้หรือ Must be a person who has been fully vaccinated with the exception of AstraZeneca 14 days after the first injection able to enter Phuket or
2ผลตรวจโควิด19ด้วยวิธี RT-PCR test หรือ antigen test ผลเป็นลบอายุไม่เกิน7วันก่อนเดินทาง Test result for COVID-19 by RT-PCR test or antigen test negative not older than 7 days before traveling ข้อที่3หากเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด19และได้รับการรักษาหายมาแล้วไม่เกิน90วันต้องมีหนังสือรับรองการได้รับการรักษาไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ1และข้อ2 If you are a patient with COVID-19 and have been treated for less than 90 days, a certificate of treatment is required. Do not comply with 1 and 2. หมายเหตุผู้ที่มีอายุไม่เกิน6ปีไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ1ถึงข้อ3ได้รับการยกเว้น Note Those under 6 years old do not have to comply with 1 2 3 or exempt. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA. Follow the measures DMHTTA. ต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะตลอดเวลาหากพบเจอผู้ทำผิดมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท A mask must be worn in public at all times and if found guilty There is a fine of up to 20,000 baht. สำหรับข่าวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้เกือบลืมค่ะเพราะว่าข่าวก็คือข่าวนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะนำมาบอกอัปเดตให้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบาย